สวัสดีครับคุณฟังที่ลกครับมีข้อเสนอจากนักวิชาการนะครับถ้าหากว่าพักคก้าไกลได้เป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าจดเอาไว้กันลืมครับอาจารย์จุลาบันทึกนโยบาย14ข้อพักคก้าไกลกับเพื่อไทยถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลรอดูว่าจะทําได้แค่ไหนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ปิติ สีแสงนามซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและก็เป็นอาจารย์คณะเศรษฐาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการถ้าหากว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะได้สิ่งเหล่านี้บังเอิญผมเนี่ยเป็นคนขี้ลืมก็เลยจดเอาไว้ก่อนกลัวว่าจะลืมลืมว่าพวกเขาเนี่ยเคยสัญญาอะไรเอาไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ข้อที่หนึ่งค่าแรงจะขึ้นทันทีเป็นวันละ450บาทเมื่อทำงานเกินสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเราก็จะได้โอทีค่าแรงจะขึ้นทุกๆปีและในปี2570เราจะได้ค่าแรงวันละ600บาทจบปริญญาตรีเราจะได้เดือนละ2 5 0 0 0บาทแล้วก็จะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอีก1ล้านตำแหน่งเกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้เพิ่มปีละ3 0 0 0 0บาทต่อไร่ เกษตรกรจะได้พักหนี้3ปีแล้วก็อีก4ปีรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มอีก3เท่าด้วยกันนี่เป็นข้อที่1นะครับข้อที่2ครับเราจะไม่ต้องเกณ์อาหารอีกแล้วนะครับเราจะเห็นงบประมาณของกลาโหมที่ลดลงแต่มีกองทัพที่เข้มแข็งขึ้นทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเราจะได้เห็นพลเรือนเนี่ยคุมกองทัพที่ผ่านการปฏิรูปแล้วข้อ3ครับเด็กเล็กจะได้เงินนะครับ เดือนละ1,200บาทส่วนคนจราก็จะได้เดือนละ3,000บาทเราจะได้สิทธิ์ลาคลอด180วันแต่ถ้าไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้ภายในเวลา12สัปดาห์นะครับนิสิตนักศึกษาจะเดียนกันฟรีเลยเด็กนักเรียนและครูเนี่ยจะได้แทบเ็ดเล็นคนละเครื่องอาหารฟรีที่โรงเรียนแล้วก็จะมีรถรับส่งไปโรงเรียนมีทุนเรียนต่อต่างประเทศหอำเภอ1ทุนอีกทั้งหข้อ4ครับเราจะได้เห็นที่ดิน ในจำนวน10ล้านไร่ถึง50ล้านไร่ที่จะให้กรรมสิทธิ์กับประชาชนข้อ5เราจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับมาตรา112จะถูกแก้ไขแต่จะไม่เป็นการยกเลิกข้อ6ครับจะมีระบบ AI แล้วก็บล็อกเชนเพื่อปราบโกงคนชี้บอดแสจะไม่ถูกเปิดเผยตัวตนแล้วเราจะได้เห็นการปฏิรูประบบตำรวจด,ด้วยนะครับข้อ7 เราจะได้เห็นรถไฟฟ้าในกทม20บาทตลอดสายแล้วก็จะเห็นรถเมล์ไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนในทุกจังหวัดข้อ8ค่าไฟฟ้าลดทันทีหน่วยละ70สต่ตางค์ค่าน้ำมันค่ากา๊าซลดราคาทันทีรวมทั้งน้ำประปาจะต้องดื่มได้ในทุกพื้นที่เช่นเดียวกับสุราพื้นบ้านที่จะเปิดให้ผลิตขายและก็ดื่มได้ข้อ 9. อากาศจะสะอาดไม่มี PM 2.5 ข้อ10เราจะเห็นบัตรประชาชนใบเดียวในการนัดคิวแพทย์การรักษาการรับยาการจ่ายยาออนไลน์แล้วเราจะสามารถไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรีรวมทั้งตรวจสุขภาพจิตและก็คัดกรองมะเร็งได้อีก6ชนิดและมีค่าเดินทางให้ด้วยในการไปตรวจสุขภาพนะครับข้อ11บครับบำนานข้าราชการเนี่ยจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นข้อ12ครับคนที่มีอายุเกิน18ปีจะได้เงินไปซื้อของ1 0,000บาท แต่ต้องซื้อจากร้านที่อยู่ในระยะ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ4กิโลเมตรจากบ้านเท่านั้นและเมื่อซื้อของครบทุกๆ500บาทแล้วเนี่ยเราก็จะได้หวยใบเสร็จอีกด้วยข้อ13ครับเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะได้งบประมาณท้องถิ่นเพิ่มอีกตำบลละ20ล้านบาทต่อปีข้อ14ครับพาสปอร์ตของไทยจะไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ข้อที่15ครับจะมีเงินทุนให้กับ SME จํานวน2 0 0 0 0 0 SME SME ละ1 0 0 0 0แบาทต่อปีแล้วก็อีกจํานวน25,000 SME จะได้รับปีละ1ล้านบาทนี่แหละครับทั้ง2พักเนี่ยเขาแจ้งเอาไว้แล้วนะครับว่ามีการหาช่องทางงบประมาณเตรียมเอาไว้แล้วด้วยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเลยวันที่15พพฤษภาคม2024 FB จะได้เด้งเตือนนะครับขอแค่ครึ่งเดียวของที่สัญญากันเอาไว้ประเทศไทยก็จะดีขึ้นอีกมากเลยทีเดียวเอาใจช่วยจริงๆนะครับอยากจะเห็นประเทศไทยเราเนี่ยสง่างามพัฒนาสู่สังคมคุณภาพนะครับแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องก,การต่างประเทศเหน่อยก็แล้วกันอย่าเสียทีถูกกดดันให้เลือกข้างจนเราเนี่ยเสียโอกาสในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาตินะครับ